เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยพฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร11:10 น.ค่ะคุณรัชกรคะครับความจริงหลายปีมานี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจีนเนี่ยก็เป็นที่ต้อนรับนะครับได้รับการต้อนรับจากนานาชาติจากทั่วโลกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็ต้องการนักท่องเที่ยวจีนถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีวีซ่าเลยดีไหมเขาจะได้มาเที่ยวได้โดยสะดวกนะฮะก็คิดกันอยู่หลายประเทศนะครับก็เรียกว่ารายได้จากการนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ไปจุนเจือหลายๆชาตินะครับโดยเฉพาะในยุโรปนี่แมนพี่อาเฮียอาจจะเข้าไปถึงปิดห้างกวาดได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็เยอะนะแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจจีนมีปัญหาก็เลยเป็นห่วงกันนะครับว่าเฮลมันจะมาท่องเที่ยวได้แบบเหมือนเดิมไหมนะครับแต่อีกอันนึงที่ต้องคิดนะครับก็คือกรณีของอุยกูนะฮะนะครับอุยกูตอนนี้ก็ทำให้เกิดกระแสต้านนะจีนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนอะไรเดินไปจะถูกตีหัวได้ไหมก็ทางเกาหลีเดินไปเขาคิดว่าเป็นจีนถูกตีหัวก็มีนะครับรวมทั้งเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับขณะนี้นักขาลงจริงก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเขาก็พยายามที่จะซอฟต์แลนดิ้งนะฮะใช้คำว่าพยายามให้ลงแบบนุ่มๆนะเขาก็เตรียมการมานานแต่นี่พอเกิดเรื่องของตลาดหุ้นจีนนะครับฟองสบู่นะแตกนะแต่ตะกี้ดร.วินบอกยังไม่แตกนะฮะแตกเป็นบางส่วนบางส่วนครับมันจะเป็นยังไงกับนะฮะธุรกิจท่องเที่ยวนะครับใช่โดยเฉพาะที่เราพึ่งพา นักท่องเที่ยวเข้าไทยนะคะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะเป็นแหล่งสำคัญเลยซึ่งเป็นแหล่งของเศรษฐีใหม่ที่เข้าไปลงทุนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขาดทุนกันในหุ้นขนาดนี้จะมาเที่ยวไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับคุณวิชิตประกอบโกศลค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนค่ะแล้วก็เป็นประธานของบริษัท CCT ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชิตคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการผู้ฟังท่านผู้ฟังทางบ้านครับใช่ครับคุณวิชิตดูแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจีนออกอาการไม่ค่อยดีนะฮะเขาบอกคนจนไปเยอะนะครับเศรษฐกิจจีนที่กำลังซอฟต์แลนดิ้งนะครับนะดูแล้วเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยวจากเมืองจีนเนี่ยจะมาเที่ยวไทยเนี่ยน้อยลงไหมครับก่อนอื่นเราต้องทราบที่มาที่ไปของตลาดหุ้นจีนนะครับครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยคือปีที่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันนะดัชนีหุ้นประมาณ 2,000 จุดแล้วก็หุ้นขึ้นแล้วก็อย่างแรงโอ้150%ปีนี้ใช่ลงสุดคือ 5,170 จุดคือขึ้นไปกว่า 150% ครับสำคัญที่สุดคือว่าปีที่แล้วพ่อพุทธขึ้นแรงแรงเสร็จแล้วก็มีอาซ่ออามาอากงเธอและนักศึกษากำลังรักษาอยู่เห็นว่าดีโอกาสกับรายรวยถึงจะกระลึกเข้าตลาดหุ้นจากยอดจำนวนคนเล่นหุ้น560 ล้านคนพุ่งถึงตอนนี้90 ล้านคน90 ล้านคนนะครับครับแล้วก็ฐานของหุ้นจีนเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศฐานของหุ้นจีนเนี่ยเดิมที่ 70% เป็นรายย่อยใช่ครับสถาบันกับไอ้กองทุนมันแค่ 30% ครับแต่กลุ่มพวกนี้อ่ะนะมีอะไรขึ้นมาก็จะอ่อนไหวเป็นพิเศษครับแล้วบวกกับประกอบกับปัญหาคิดนะเพราะอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ผมทราบมันเป็นเรื่องธรรมชาติส่วนหนึ่งก็คือว่าจาก 2,000 จุดนะขึ้นมาถึง 5,100 กว่าจุดอ่ะต้องมีโอกาสปรับฐานอย่างแรงแน่นอนครับฐานแต่อะไรที่ขึ้นมาแรงก็ต้องลงแรงครับใช่ครับพอดีมีข่าวจากรีสอร์ทนะครับทำมาให้ทุกคนไม่บันใจออดไหวประกอบกับมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งกินกับไรหุ้นลงนะครับครับใช่ครับดังนั้นจึงทำให้ผู้การรายย่อยตื่นตระหนกมาเทขายกันนะครับเลยหุ้นก็ลงแรงบวกกับบางกลุ่มเล่นมาทิศ
ถ้าโดนมาขับขายนะครับครับโดยก็เลยก็ตกไปมากแบบมากพอสมควรจาก 5,000 กว่าจุดตกไปถึง 3,000 กว่าจุดครับรัฐบาลจีนก็รู้ว่ามาจากเพราะอะไรจึงมีมาตรการจะช่วยเหลือตลาดหุ้นใช้เครื่องมือทุกอย่างของรัฐบาลพยุงลงไว้ครับนะก็เลยได้ข่าวดีว่าวันพฤหัสวันศุกร์2วันนี้หุ้นเริ่มขึ้นจาก 5,100 กว่าจุดตกเหลือ 3,500 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 3,870 กว่าจุดครับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วผมนะส่วนตัวก็คิดว่ามันเป็นถึงเวลาที่ควรต้องปรับฐานนะครับเพียงแต่ว่าปรับฐานแรงไปหน่อยนะครับถ้าหากว่าหุ้นนี้เราต้องดูอีก2-3อาทิตย์ข้างหน้าถ้าหุ้นนี้ตลาดหุ้นจีนรัฐบาลสามารถจะยกขึ้นมาถึง 4,000 จุดขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยคิดว่ากระทบตลาดจีนนักท่องเที่ยวจีนที่จะกระทบมาเมืองไทยเนี่ยนะท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยจะกระทบไม่มากแต่ถ้าเอาไม่อยู่ต่ำกว่า 3,000 จุดอันนี้แน่นอนว่าเป็นฟองสบู่แหละนะครับค่ะทีนี้จากสภาพการเศรษฐกิจที่เป็นขาลงก็ดีตลาดหุ้นที่มันปรับตัวปรับฐานก็แล้วกันนะครับคิดว่าทำให้คนจีนเนี่ยต้องเขียมกันมากไหมคือมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยลดลงไหมครับแน่นอนต้องกระทบมากน้อยอยู่แล้วครับเพราะว่าคน90ล้านคนเล่นหุ้นในสมัยตอน90ครอบครัวที่เกี่ยวข้องใช่ครับ90ครอบครัวครอบครัวนึงมี5คนก็ค่า450ล้านคนถ้าหากว่าคุณได้กำไรคุณเยอะก็ดีใจก็ได้ใช้จ่ายเยอะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะแบบเต็มที่แต่ถ้าช่วงนี้จังหวะช่วงนี้ลงแรงเลยไม่มีอารมณ์หรือบางคนก็ขวงคุณมากเพราะว่าขึ้นลงแรงมากว่าบางวันขึ้น 10% บางวันลง 10% อย่างนี้นะครับก็ไม่สบายใจเลยจะหยุดการท่องเที่ยวช่วงนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าตับใจอย่างที่พูดว่าต้องมองสองสามอาทิตย์ก็พอเรียกถ้าหุ้นเริ่มนิ่งแบบปกติแล้วไม่ใช่เกินกำไรแล้วนะแบบลงแบบปกติแล้วนะแล้วก็ต้องดูว่าหุ้นประจบอยู่ที่ตลาดราชนีตรงไหน4,000ขึ้นหรือว่าต่ำกว่า 3,000 ถ้าเกินกว่า 4,000 เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากับทบเฉพาะ2เดือนนี้คือเดือน10กับเดือน8ระยะยาวไม่กระทบครับค่ะเราจะต้องมีการทำโปรโมชั่นทำแคมเปญอะไรเผื่อเอาไว้ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องแต่ว่าเริ่มมีการต่อรองราคาอยู่แล้วเพราะว่าสินค้าต้องโปรแกรมท่องเที่ยวเริ่มขายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นบริษัททัวร์ต่างประเทศก็เริ่มมีต่อรองแลนด์ที่เมืองไทยบางครั้งเราก็ต้องมาจำเป็นก็ต้องยืดลดราคาให้หน่อยแต่เราก็ต้องมองว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเกิดขึ้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยเราต้องดูอีกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ถึงสรุปได้ครับครับครับคือนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะครับแม้บางครั้งก็เหมือนกับทั้งรักทั้งชังบางทีบางกระแสก็ออกจะดูถูกนะคล้ายๆดูถูกในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยนิสัยก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยพลังในการจับจ่ายอะไรเงี้ยนะฮะว่าเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆนะถึงตรงนี้เป็นยังไงครับคืออย่างนี้นะผมว่านะเราพูดกับด้วยแฟร์ๆนะครับใช่คือตลาดท่องเที่ยวนี้ไม่ว่าตลาดใดมีตลาดบนตลาดกลางและตลาดล่างครับบังเอิญว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมีมามากที่สุดครับมาถึงปีนี้แตะ7ล้านกว่าครับ7ล้านกว่าเนี่ยนะครับถ้าหากตลาดล่างมีก็ 30% ก็2ล้านกว่าคนตลาดล่างในส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดนะครับใช่ครับแล้วต่อมาจากการศึกษาอะไรหลายอย่างน้อยกว่าคนในเมืองด้วยนิสัยกับคนจีนด้วยอาจจะพูดจาเสียงจ้างทำอะไรรวดเร็วนะผมนี่อะไรก็เลยต้องเข้าแถวก็อาจจะแซงแถวหน่อยอะไรหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับมีอะไรก็รีบเข้าไปโดยไม่รู้ว่าที่นี่เข้าได้ไหมส่วนนี้เข้าไปได้ไหมอย่างนี้นะหลายหลายอย่างนะครับในเมื่อเขามาตั้ง7ล้านคนเราต้องเข้าใจอาจจะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งมีบ้างคุณเจอหนึ่งใช่ที่ออกมาเนี่ยเสียงดังเป็นพิเศษอาจจะเกเรหน่อยนะครับเราต้อง
ทุกอย่างเราก็ต้องการแข่งเขาเพราะว่าเขาช่วยเหลือเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเราอย่างมากเงินเม็ดนึงก็เข้ามาหลายแสนล้านนะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องอะไรดูแลหรือมีอะไรที่ประกาศชัดเจนให้เขาและจีนน่ะเขาอาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อ่านไม่ออกใช่ครับฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราก็ต้องติดป้ายภาษาจีนชัดเจนหรือว่าจ้างพนักงานที่ดูแลมากขึ้นเมื่อเห็นอะไรไม่ดีไม่งามใช่ป่ะหรือไม่ถูกต้องเดินไปทักเขาหน่อยแจ้งให้เขาทราบหน่อยผมคิดว่าคนจีนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและเข้าใจนะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปโทษใครใดใครเลยแต่ว่าเราทำงานค้าแขกเราอ่ะแขกที่เป็นแขกดีของเราปริมาณมากด้วยก็เป็นแขกที่คุยรู้เรื่องแล้วตอนนี้จีนก็พัฒนาเยอะจะอดีต30ปีกับตอนนี้มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอีก20ปีข้างหน้ามันก็จะยิ่งนะครับทุกอย่างก็ประเทศไทยนะครับฉะนั้นถึงตรงนี้ในโอกาสที่มันอย่างเงี้ยฟรีวีซ่าไปเลยดีไหมไม่ต้องมีวีซ่าเลยดีสำหรับตลาดจีนเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เราต้องเก็บปีค่าวีซ่าทำวีซ่าปกติไม่ต้องห่วงอย่าไปพีไม่ต้องเลยมองข้ามไปเลยเพราะว่าอะไรบ้างแขกมาตอนนี้เข้ามาทะลักอยู่แล้วทะลักถึงขาดหวังเราบุคลากรด้านมะกุเทศเรายังขาดบางช่วงลดขาดบางครั้งไปกินข้าวทานอะไรต้องเข้าแถวนะสิ่งนี้เราห่ออย่างนี้อยู่แล้วนะครับทุกกรมเราไม่จำเป็นต้องมีของสะสมเก็บไว้แต่ว่าอาวุธที่เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าอีก3ปี5ปีเกิดการบ้านเมืองอะไรเกิดขึ้นแขกกินเริ่มลดลงแล้วเข้ามาใช้ก็อย่างดีแล้วเม็ดเงินค่าจำเงินวีซ่าเนี่ย1,000บาท7ล้านคน7,000ล้านมันจะช่วยประเทศไทยได้ประเทศชาติได้เยอะนะครับทีนี้มันมีการพูดกันถึงกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เข้ามาเยอะแยะเนี่ยไทยไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าบริษัทจีนเนี่ยอีหลงจงอีเหมาหมดอ่ะอีมาตั้งเมืองไทยตั้งใกล้เองทำอะไรเองกินหมดกินรวดเลยเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไงครับอาจจะเข้าใจผิดอาจจะรู้ไม่จริงนะครับเป็นยังไงครับเพราะว่าคนที่ทำตัวจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนบริษัทรถทุนส่วนหนึ่งแล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งถ้าคุณจีนล้วนๆเนี่ยก็แค่ส่วนหนึ่งที่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะครับทำทัวร์นี่ราคาเท่าไหร่ทางราคาถูกก็แล้วแต่แต่เรามาถึงเมืองไทยตั้งแต่เข้าสนามบินนะตั้งแต่ค่ารถนั่งรถค่าอาหารค่าโรงแรมค่าสถานที่ท่องเที่ยวค่าสมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเราต้องจ่ายตังค์ทั้งหมดไม่มีฟรีสักอย่างอยากทราบว่าเงินเอามาจากไหนถ้าคือเงินมาจากนักท่องเที่ยวเราจะไปจ่ายให้เขาฟรีได้ไงอ่ะแต่วิธีการทำทัวร์เนี่ยมันก็แล้วแต่ละแต่ละประเทศนะแต่วิธีการติดต่อทัวร์ซึ่งการทำทัวร์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ราคามันจึงไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าผมก็ขอชมว่ารัฐบาลตีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวของเราอ่ะคุณกอบการนะครับเท่าที่ทราบท่านนี้นะน่าจะรู้ดีและรู้จริงเท่าที่ผมทราบนะเขารู้ปัญหาจริงแล้วก็เอาความจริงมาพูดดังนั้นเราก็เพียงแต่ว่าไม่ว่าเรื่องราคาหรืออะไรปล่อยให้เป็นกลไกตลาดนะครับมันต้องมีส่วนหนึ่งจ่ายแพงเพราะราคาระดับบนนะครับส่วนหนึ่งจ่ายถูกนะครับแต่ถ้าตับเกินไปไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์หรือหามาตรการกำหนดควบคุมไม่ให้ตลาดนี้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับคือว่าเราเป็นผู้ตั้งกฎหมายเราก็สามารถมาคับใช้กฎหมายได้ใช่ไหมครับเราเป็นอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเราคิดว่าแก้ได้ทำได้ครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานบริษัท CCT ด้วยนะคะมองด้วยความห่วงใยยังไงบ้างไหมคะในการเชิงของการทำธุรกิจนะคะเอาห่วงใยแหละครับผมตอนนี้หนึ่งถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวบริบาลนักท่องเที่ยวคือไม่ห่วงนะครับแต่ถ้าห่วงตอนนี้คือการแข่งขันอันนี้เรื่องจริงการแข่งขันรุนแรงแล้วมีผู้ประกอบการบางส่วน
ยังก็ถือว่าส่วนน้อยที่ทำแบบวิธีการทำธุรกิจไม่ถูกต้องอย่างที่พูดทำทัวร์เน้นราคาถูกนะครับคุณภาพไม่ดีบางครั้งมีการบังคับนักท่องเที่ยวหรือออปชั่นหรือมีเกิดการทิ้งตัวขึ้นนะครับดังนั้นผมเป็นห่วงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาดูแลส่วนนี้อย่างจริงจังแล้วอันไหนที่ทำอย่างนี้เสียหายให้เราเราก็ปราบนะหรือจับกัดให้มันอะไรให้มันสิ้นสุดนะครับค่ะค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณวิชิตมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชิตประกอบโกศลนะคะนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนค่ะครับก็ยังมองว่าตลาดจีนเนี่ยนะครับยังดีอยู่นะครับของสำหรับคนไทยนะครับคุณวิชิตก็มั่นใจมากถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปนะฟรีวีซ่าไปไม่ต้องมีวีซ่าอะไรหรอกนะครับเป็นโอกาสที่จะได้ตังอะไรเงี้ยกับส่วนนี้เก็บไว้ก่อนค่ะส่วนเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากตลาดหุ้นจีนนะคะที่มันแตกออกมานะคะแล้วก็คนจีนต้องโอ้โห 70% ซึ่งเป็นรายย่อยแล้วก็90ล้านครอบครัวด้วยนะที่มาลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวได้ยอมรับว่าอาจจะได้แต่ว่ายังไงเนี่ยขอติดตามดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าในช่วงอีกสัก 2-3 อาทิตย์ต่อจากเนี้ยจะเป็นยังไงดูเรื่องดัชนีหุ้นด้วยให้เห็นด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าหลุด 3,000 แย่แน่ๆเสี่ยไม่งั้นนะคะแต่ว่าดูก็ท่าทางจะไม่ค่อยห่วงใช่ครับฮะเราก็ไปดูอีกมุมกันนะครับวันนี้เราก็พยายามที่จะพูดถึงจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกนะครับสำคัญจากที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนับจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะปี2008นะฮะ251จนถึงขณะนี้นะครับก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยจีนนะฮะนะครับหล่อเลี้ยงไปทั่วโลกนะครับก็ในอาศัยจีนกันแหละครับที่ยังชูธงอยู่นะครับแต่วันนี้พอธงนี้มันซักจะบทแรงชูเนี่ยคนก็เริ่มกลัวกันนะครับว่าเอ๊ะยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยงสุขสุดประเสริฐนะคะประธานหอการค้าไทยจีนค่ะครับสวัสดีค่ะคุณยงคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยงดูสถานการณ์เนี่ยนะครับของจีนเนี่ยยังไงบ้างครับเอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ฮะจีนคิดว่าเขาตอนนี้เขาการเศรษฐกิจการบ้านเมืองการเมืองการอะไรต่างๆนะเขายังไปได้คือว่าเขายังแข็งแกร่งฮะยังแข็งแรงแล้วเป็นบ้านพี่น้องของชาวจีนของเราครับเท่าที่ผมสัมผัสมาดูแล้วนะฮะเขาไปได้ครับครับการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับถึงตรงนี้นะครับแม้พูดกันตรงๆก็คือไทยก็หวังพึ่งจีนนะครับเป็นประตูเป็นประเทศรับการส่งออกการนำเข้าจากเมืองไทยไปนะครับแม้แต่เศรษฐกิจตอนนี้จีนก็นะครับออกอาการอ่อนแรงนิดนึงเขาพยายามที่จะคุมการเติบโตเขาอะนะครับมันอย่างนี้เรายังพึ่งเขาได้ไหมครับคิดว่าพึ่งได้ฮะจีนเป็นประเทศที่เชื่อถือได้นะฮะแล้วยิ่งเราบ้านพี่เมืองน้องนะฮะด้วยกันติดด้วยกันทั้งเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราใกล้กับเขาแล้วแม่น้ำโขงเนี่ยการอะไรไปมาเนี่ยทางเศรษฐกิจทางการค้าเนี่ยก็ยังดีนะครับคิดว่านะฮะจีนเขาไม่ทิ้งพวกเราครับที่บ้านใกล้เคียงอะไรพวกนี้นะฮะที่แม้แต่ปัจจุบันนะฮะมีประเทศอื่นมาก่อกวนมาอะไรเนี่ยนะฮะทำให้เรากับจีนมีปัญหาบางอย่างแต่คิดว่าในอนาคตแก้ไขได้ครับคือเราก็ออกอาการวางตัวลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับในภาวะที่อยู่ในความขัดแย้งของโลกมหาอำนาจเขาเริ่มตึงๆกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณยงคิดว่านะสถานการณ์นะครับการค้าไทยกับจีนเนี่ยนะครับตรงมันควรจะเป็นยังไงดีครับจะไปถนนยังไงปัจจุบันนะฮะไทยกับจีนนะฮะเขาเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยเราการส่งออกอะไรเนี่ยไปจีนเรียกว่าที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วเรื่องไอ้
เข้าสารยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยเราพอสมควรแต่เราก็ต้องดีใจต่อเขาอะไรต่อเขานะแล้วเขาเชื่อถือไทยมากเท่าที่ผมสัมผัสมานะฮะพระเทพเราไปเยี่ยมจีนเนี่ย38ครั้งแล้วนะฮะเขาถือประเทศเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมโยงไทยจีนได้ดีมากคนดีเด่นของไทยจีนครับค่ะดูแล้วการค้าต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจีนมีกรณีของการพยายามที่จะผลักดันเงินหยวนอะไรต่างๆเนี่ยการค้าเป็นหยวนอย่างเงี้ยค่ะของไทยเราเนี่ยค่ะต้องตอบรับต้องทำอะไรยังไงบ้างคะในเชิงของการค้านักธุรกิจค่ะทางการค้านะฮะค่ะตอนนี้ปัจจุบันอ่ะเขาเข้ามาลงทุนเราเยอะพอสมควรเขาก็ส่งคนมาซื้อนะฮะมาตั้งสถานที่อะไรเชื่อมโยงของเราอ่ะเรื่องการค้าจะมาตั้งเมืองใหม่ทั้งอาเซียนอะไรอย่างเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมานะฮะเขาเอาเงินเข้ามาที่ไทยเยอะพอสมควรครับค่ะก็คือยังมองไทยเราดีอยู่นะคะแล้วเราก็ยังมองเขาดีอยู่ด้วยใช่แล้วก็คุณยงมองว่าฟองสบู่จีนจะแตกไหมไม่แตกครับแตกไม่ได้นี่อย่างคุณเขานะฮะใกล้ๆเนี่ยมันวันก่อนขึ้นเยอะมากแต่ปัจจุบันก็ลงเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาเข้ามาช่วยเหมือนกันหลายปีก่อนอ่ะที่ไอ้บัตรมาตีฮ่องกงอ่ะโอ้จะเอาฮ่องกงให้ได้โอ้จีนเขาทุ่มเทอย่างมากเนี่ยไม่ให้ฮ่องกงเสียหายไม่ให้อะไรแล้วตอนนี้ประเทศเขาอ่ะคุ้นลงลึกอย่างนี้นะฮะเขาก็ให้รัฐบาลอ่ะเข้ามาช่วยแก้ช่วยอะไรนะฮะผมคิดว่ามันไปได้ฮะเขาไม่ปล่อยตกเสียชื่อของรัฐบาลประเทศเขาครับคุณยงเข้าไปเล่นหุ้นในตลาดหุ้นจีนบ้างไหมครับไม่เป็นเรื่องคุณผมไม่ได้เล่นครับไม่เล่นหุ้นนะคะถ้าเล่นจะได้ดีใจด้วยคงไม่เล่นครับแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยในเชิงของการค้านะคะไม่ทราบว่าทางของการค้าไทยจีนเนี่ยค่ะกำลังทำอะไรยังไงเพื่อที่จะสนับสนุนให้การค้าเนี่ยมันเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกไหมคะผมหอการค้าเนี่ยนี่นะหอการค้าไทยจีนเนี่ยเราช่วยฮะช่วยผลักดันสองประเทศไม่ว่าเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมหรือไอ้ต่างๆอย่างนี้ไอ้ทางรถไฟหรือทางอะไรเนี่ยเราช่วยฮะช่วยเต็มที่อยู่กันมีบทบาทอยู่นะคะบทบาทอยู่ฮะแล้วทางหอการค้าเนี่ยมันตั้งมา105ปีแล้วเราอยู่ที่หอการค้าเนี่ยที่เชื่อมโยงกันอ่ะมี30กว่าสมาคมอยู่กับเรา34สมาคมเครือข่ายสมาคมเครือข่ายเครือข่ายของสมาคมที่ไทยเนี่ยทุกอาชีพอ่ะก็อยู่ที่หอการค้าครับแล้วหอการค้าเราก็ตั้งแต่ไหนมาก็ช่วยผลักดันสองประเทศให้เศรษฐกิจหรืออะไรทั้งวัฒนธรรมต่างๆให้ไปในทางที่ดีนะครับเอสที่ตะกี้บอกว่าตั้งหมายวิไลนี่คืออะไรฮะตั้งหมายวิไลอะไรฮะอะไรครับคุณยงตะกี้พูดบอกว่าผลักดันเรื่องตั้งหมายวิไลอยู่เปล่าฮะไม่ได้ตั้งมหาวิทยาลัยฮะไม่มีแต่ทางหอการค้าไทยจีนนี่มันมีมหาวิทยาลัยสอนจีนภาษาจีนอยู่ครับค่ะครับค่ะตั้งแต่นายมาก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่นะคะครับแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคุณยงไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงครับตัวไปได้ครับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ดำเนินการได้ตามปกติตามปกติมันจะCPT อ่ะคุณทำเองอ่ะเขาก็ไปลงทุนที่นู่นเยอะอะไรที่นู่นเยอะเขาก็เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปอยู่ครับค่ะได้ค่ะคุณยงครับขอบคุณมากนะคะค่ะโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะก็เท่า
ท่ากับว่าเราก็ฟังนะคะคนที่สัมผัสกับเรื่องของทางด้านธุรกิจไทยจีนเลยนะคะว่าเขาคิดยังไงเขากลัวไหมเขาอะไรไหมฟังดูแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นในจีนอยู่ใช่ก็คิดว่ายังไงจีนเนี่ยจะเอาอยู่ใช่โดยเฉพาะในยุคของประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเอาจริงเอาจังครับแก่นแท้ว่าจะทำยังไงจะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์สามารถคุมนะครับเปิดประเทศจีนคุมประชากรเนี่ยซึ่งมีพันกว่าล้านคนเอาไว้ได้นะครับผมว่าไอ้ตลาดหุ้นจีนนะคุณพิพาท่านฟังฮะไอ้ที่อยู่ๆเนี่ยมันขึ้นไปนะครับ5,000ดัชนีสร้างให้คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นไป 150% นะครับเสร็จแล้วตกลงมาเหลือ 3,000 นะครับแล้วก็นี่เริ่มดีบ่าวกลับเนี่ยผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจริงๆจะเป็นยังไงนะครับบทสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ก็เห็นนะครับถึงความพยายามนะครับของจีนให้เห็นว่าเฮ้ยมันปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ๆคนเนี่ยมันจนลงไปนะครับ90ล้านคนนะครับนะฮะ90ล้านคนแต่อาจจะไม่ใช่90ล้านคนเลยก็ได้นะเพราะสามีภรรยาก็อาจจะมานั่งเล่นหุ้นกันอยู่อะไรใช่จริงๆแล้วยอดมันอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะครับก็นะก็เราก็เลยเห็นแล้วครับผมว่าอันนี้แหละครับที่จีนพยายามแสดงให้โลกเห็นว่าเฮ้ยปล่อยไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตายกันหมดนะคนมันอยู่นะครับความมั่งคั่งของชาติที่หายไปเนี่ยนะขณะนี้ก็ประมาณ10ล้านล้านบาทนะครับถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะคนมันจนกันหมดเนี่ยจะทำยังไงแต่ผมว่าเขาคิดถูกก็ละที่เขาพยายามเข้าไปดูแลตลาดหุ้นของเขานะครับค่ะเขาก็มีเรียกว่ามีความใส่ใจที่จะดูแลแหละนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณยงสุขประเสริฐนะคะประธานหอการค้าไทยจีนก็พูดคำแรกก็พูดเลยว่าเอาอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณรัชกรครับดีครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร12:10 น.ค่ะคุณรัตกรคะครับค่ะก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือว่ามันมีการตั้งนะคะกองทุนที่เรียกว่าเป็น Trust Fund นะคะเป็น SME Private Equity Trust Fund ค่ะหรือกองทุนย่อยที่1เนี่ยนะคะแล้วก็เปิดตัวกันไปแล้วนะคะโดย SME Bank นะคะมีการเปิดตัวการร่วมทุนเนี้ยนะคะกับSME กองย่อยที่1นะคะวงเงินประเดิม500ล้านบาทค่ะลงทุนใน SME แล้วก็ผลักดันให้ธุรกิจมีศักยภาพก้าวเติบโตไปได้ด้วยดีด้วยนะคะโดยธนาคาร SME เนี่ยนะคะเปิดตัวเนี่ยมีคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะมาร่วมงานด้วยล่ะค่ะแล้วก็กองทุนเนี่ยนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังค่ะกำหนดวงเงินรวมขนาดกองทุนเนี่ยนะคะก็คือ 10,000 ถึง 25,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ SME ก็เป็นองค์กรแรกเลยที่เข้าไปลงทุนใน Trust Fund กองทุนย่อยกองที่1เนี่ยนะคะวงเงินที่ SME ลงไปก็คือ500ล้านบาทอย่างที่บอกละค่ะก็หวังว่าจะช่วยให้ SME นะคะมีการเติบโตพัฒนาอย่างมั่นคงแล้วก็มีศักยภาพนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2557นะคะเป้าหมายก็คือว่าจะให้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม SME ระยะต้นนะคะที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความคิดในการสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กลุ่ม SME ขนาดเล็กนะคะที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจให้เติบโตเป็น SME ขนาดกลางนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม SME ขนาดกลางเนี่ยค่ะก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศพร้อมเติบโตไปกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้แหละค่ะทาง Trust Fund ก็เข้าไปสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า SME ก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการให้บลจ. MFC นะคะ MFC ก็เป็นกองทุนขนาดใหญ่เก่าแก่ที่สุดของไทยนะคะเป็นทรัสตีนะคะในการดูแลและก็บริหารจัดการกองทุนนี้ค่ะบทบาทนี้ของ SME Bank นะคะทำหน้าที่เป็น Business
แมทช์เมเกอร์ด้วยในการจับคู่ผู้ประกอบการ SME ไทยกับผู้ลงทุนภาคเอกชนนะคะในกรณีที่บริษัทนะคะก็เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรเหล่านี้ด้วยได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะกรณีที่เกิดเป็นทัสปัน SME ทัสปันค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดีๆสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็คือ Exim Bank นะคะ Exim Bank เนี่ยก็เป็นธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดตัวสินเชื่อส่งเสริม SME เริ่มต้นธุรกิจส่งออกนะคะแล้วก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของ SME ไทยด้วยนะคะเนื่องด้วยว่ามันมีโครงการอันนึงค่ะที่ชื่อว่าโครงการบ่มเพาะแล้วก็สร้างผู้ส่งออกรายใหม่นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ดำเนินงานมาได้ดีพอสมควรทีเดียวนะคะทาง Exim Bank นะคะเห็นจุดนี้ค่ะแล้วก็ต้องการที่จะเติมเต็มช่องว่างนะคะทางการเงินให้ธุรกิจนะคะก็โดยการให้สินเชื่อนะคะที่เหมาะกับ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจค่ะบริการนี้ที่ชื่อว่าสินเชื่อ SME เริ่มต้นธุรกิจแล้วก็สินเชื่อ SME เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนะคะวงเงินกู้สูงสุดเลย5ล้านบาทต่อรายนะคะสนับสนุนให้ไปทำธุรกิจกันเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นการธุรกิจส่งออกได้ต่อไปนะคะปัจจุบันนี้มี SME ประมาณ 2.7 ล้านรายนะคะแล้วก็เป็น SME ที่ส่งออกประมาณ 25,000 รายนะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนดูแลกันนะคะยิ่งใครเป็นรายใหม่หน้าใหม่เริ่มต้นธุรกิจแล้วก็ลองไปปรึกษาที่ Exim Bank ดูค่ะครับก็พูดถึงเรื่องการส่งออกการนำเข้าเนี่ยนะครับ Exim Bank ตอนนี้ก็เป็นโต๊ะโขใหญ่นะครับคือในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของโลกอะไรขนาดนี้นะครับผมว่าถ้าอยากจะนำเข้าส่งออกอะไรเนี่ยก็ลองไปปรึกษากับ Exim Bank ดูนะครับโดยเฉพาะอยากรู้ว่าคนไหนเครดิตดีเครดิตไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็ตรวจกันนิดนึงก็ดีนะครับตอนนี้การค้าชายแดนเนี่ยกำลังมีบทบาทมากนะครับหลายจังหวัดเนี่ยที่ของไทยเนี่ยนะครับก็แม้เขาบอกว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่ของเขาเนี่ยยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าก็ได้อาศัยการค้าผ่านชายแดนเนี่ยนะครับอย่างอุบลราชธานีนะครับจังหวัดที่เรากำลังจะไปจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่วันที่17เสาร์อาทิตย์เนี้ยเนาะอาทิตย์หน้านะครับ17 18 19ที่จะถึงเนี่ยนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นมากทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปิดร้านค้าศูนย์กลางอะไรต่างๆมากมายนะครับวัสดุก่อสร้างหรืออะไรเนี่ยไปลาวไปเขมรไปอะไรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งนะครับก็คือบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็รัฐมนตรีต่างประเทศเรานะครับก็ได้มีการพบกับฮอนำคงรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะครับกระชับสัมพันธ์กันนอกจากนั้นก็ยังมีการนะครับลงนามนะครับว่าจะมีการเปิดนะฮะช่องผ่านพรมแดนใหม่นะครับแห่งใหม่นะครับบริเวณช่องอ่านม้าช่องอ่านม้านี่ก็อยู่อุบลละครับฝั่งลาวส่วนของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะชื่อว่าอ่านสอกอันเซ นะถ้าขออภัยอ่านผิดนะครับของเราอ่านมาอุบลของเขาอันเซนะฮะพระวิหารจังหวัดพระวิหารของเขานะครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อการค้าระหว่างชายแดนนะครับนี่ก็จะทำให้อุบลเนี่ยมีทางออกเนี่ยนะครับที่ไปเข้ากัมพูชาอะไรเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการค้าทางชายแดนเนี่ยนะครับช่วยจูนเจือนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนชายแดนนะครับมากขึ้นธุรกิจการค้าอุบลก็เป็นจังหวัดที่เขามีการเตรียมการที่จะรับ AEC 2015อย่างดีนะครับอันนี้จัดระเบียบเมืองอะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะครับในงานสมาร์ทมันนี่วันที่17ถึง19กรกฎาคมเนี่ยนะครับแหมเราก็จัดหนักสถาบันการเงินที่ไปก็มีทั้งแบงก์และนอนแบงก์นะส่วนใหญ่ก็เป็นนะสถาบันการเงินที่มีความชำนาญการพิเศษเนี่ยจริงๆนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ว่ากันตั้งแต่สินเชื่อนะเงินฝากการลงทุนนะครับแล้วก็อย่างธกส.ประกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพวกนี้ถ้าเป็นมวยก็เหมือนกับมวยถนัดซ้ายนะแต่ละคนมีความชำนาญการจริงๆSME แบงก์อะไรต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยนะงานนี้ก็มีสีสันนะครับมีดาราชั้นนำไปออกงานกันเยอะแยะไปปรากฏตัวนะครับไม่เป็นไรถ้าคิดว่าไปดูราดาราก็คุ้มละอย่างงานนี้อย่างงานนี้คุณเหมนะคุณพี่เหมคุณพี่เหมนะหรือหลวงอะไรเนี่ยนะในเรื่องข้าบดินนี่แหละก็จะไปนะครับไปโชว์ตัวด้วยนะครับก็เรียกว่าไปโชว์ตัวเวลาก็เช็คกันอีกทีนะครับคิดว่าคนจะไปกันเยอะทีเดียวนะรายละเอียดของงานก็ไปเปิดดูได้นะคะใน Facebook นะคะ Thailand Smart Money ค่ะปีนี้เราจัดงานในธีมว่า Smart Forward นะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะ
แล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะคะทำให้เราจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ดูแลให้ดีนะคะทำการบ้านให้เยอะๆนะคะคแล้วก็อย่างที่คุณรัตกรพูดเมื่อวานเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะก็เรื่องหมานะคะกรณีที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นนะคะคุณละก่อนก็บอกว่ามีเรื่องขำขันก็บอกว่าเป็นคนจีนใช่ไหมคะบอกว่าแต่ตอนที่ตลาดหุ้นดีๆเนี่ยตอนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้จาก 3,000 นะจาก 1,000 กว่าเนี่ยขึ้นไปถึงจาก 2,000 นะขึ้นไป 5,000 นะก็คนก็ไปถามคนจีนที่รวยจากหุ้นถามว่าเป็นยังไงเขาบอกเนี่ยตอนเนี้ยวัวเนี่ยกินอะไรหมาก็ได้กินอย่างนั้นนะตอนนี้ตอนนะพอหุ้นตกนะครับคนก็ไปถามแกก็บอกว่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าหมาอ้วกินอะไรอ้วกก็ได้กินอย่างนั้นนะแล้วตอนล่าสุดที่หุ้นตกลงมานะ 30% ในช่วงเวลาเนี่ยนะ3อาทิตย์นี่แหละแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้หรือไปไงเขาก็บอกว่าแม่ตอนนี้เนี่ยอ้วกินทั้งหมาทั้งแมวที่อ้วกเลี้ยงไว้หมกเลยเยอะไปหมกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นขำขันนะคะสนุกสนุกท่ามกลางการเครียดนะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรมากแต่มันก็ขำดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะคะนักกลยุทธ์นะว่ามองตลาดหุ้นยังไงบ้างนะคะผลกระทบจะมาถึงไทยหรือเปล่านะคะถ้าเชื่อคุณนาสิทธิ์เนี่ยผมว่าไม่ต้องคาดไม่ต้องเชื่อหมาที่เลี้ยงไว้หลับสบายเลยอาจจะเลี้ยงเพิ่มค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณนาสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณละกรสุริยสภาท่านผู้ฟังนะครับตลาดหุ้นโลกมันมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ว่ามันเป็นการรีบาวในช่วงปลายสัปดาห์เต็มที่ถ้าไปดูในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดยังลงอยู่แล้วก็ลงค่อนข้างที่จะน่ากลัวด้วยแต่การรีบาวกลับขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นเรื่องที่มันน่ายินดีคุณละกรพี่ละครับคือภาพใหญ่ในตลาดการเงินโลกตอนนี้โดยเฉพาะตลาดหุ้นหรือเอชตี้เนี่ยนะครับมันโอเวอร์โซพอสมควรกับการปรับตัวลงมาแรงก่อนหน้าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปแต่หุ้นสหรัฐก็ลงมาแรง2สัปดาห์ติดต่อกันที่ผ่านมาแล้วก่อนครับจนตอนนี้มันเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าคือผมไม่อยากพูดคำนี้บ่อยนะแต่ว่า นะคนที่ดูให้มีเข้าแบบผิวเผินเนี่ยชอบใช้คำว่าโอเวอร์โซซึ่งมันก็จริงนะครับนี่คำว่าโอเวอร์โซมันทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณนักการเมืองครับตอนที่ผ่านมาต้องเรียนว่าตลาดหุ้นโลกมีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาพอสมควรพอที่จะหลอกเราได้ว่าง่ายพอที่จะหลอกเราได้ว่าเอ๊ะตลาดหุ้นมันมาท่อมแล้วมั้งนะครับแต่ผมต้องเรียกว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัญญาณของการเกิดคอนโทรเลียนมันเป็นการไหลเข้ามาหลังจากการเกิดสัญญาณคอนโทรเลียนบายซิกแนลมากกว่าซึ่งการเกิดคอนโทรเลียนบายซิกแนลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าฟังไม่เข้าใจหรือไม่ทันเดี๋ยวไปรออัปเดตในเฟซบุ๊กแต่ผมไม่มั่นใจผมจะเขียนได้เมื่อไหร่นะอาจจะวันจันทร์มาแล้วครับวันพุธอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าว่างเด็กนะแต่เราจะอธิบายให้ฟังที่นี่เลยคือในตอนนี้ครับการที่หุ้นมันลงมาค่อนข้างแรงก่อนหน้ากังวลเรื่องกรีซกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดกังวลเรื่องจีนครับพอตอนนี้สถานการณ์มันเอ๊ะดูเหมือนว่าอันหนึ่งคือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันคงไม่ต้องจัดสำหรับคุณนักก่อนฮะขึ้นแน่เหรอแต่สัปดาห์หน้าเย็นเล่นวันพุธสำคัญพุธเย็นเล่นก็จะมีการไปพูดนะครับสรุปทิศทางการนโยบายของเฟดประจำปีประจำครึ่งปีแรกนะครับที่คองเกรสด้วยเนี่ยนะครับสัญญาณไม่น่าจะแตกต่างจากนี้แล้วครับเย็นเล่นคงมองคงพูดเหมือนเดิมอีกครับแต่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้แน่นอนแต่ว่าคงเป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตลาดรับรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกทำให้สัญญาณคอนเทนเนอร์บายซิกแนลมันเกิดแล้วทำให้โฟมันไหลกลับเข้ามาจากโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีสองประเด็นเพื่อนก่อนครับปัจจัยที่เคยเป็นลบหนักๆมันเริ่ม คนคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นผมใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนฮะแต่คนคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นหนึ่งคือเรื่องของกรีซนะครับปรากฏว่าหลังจากที่โหวตโนนะมาไม่ตรงใจผมเพราะว่าผมคาดว่าผมอยากไม่ได้คาดอยากให้มันโหวตแต่ว่าเป็นโนพอโนแล้วก็คนก็มองว่าตายละนี่จะต้องล้มละลายละเขาลักละผมก็บอกว่าไอ้มันเนี่ยไม่ใช่การล้มละลายนะมันคือการล้มละลายแต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดกรีซก็เสนอข้อเสนอชุดใหม่ของตัวเองโปรโพโซลใหม่ไปให้กับเจ้าหนี้ซึ่งเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับตลาดก็คาดการณ์ว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะแล้วก็ของกรีซน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งผมมองว่าใช่ผมมองว่าใช่ในคนนั้นก่อนฮะผมมองว่าสุดท้ายกรีซจะตกลงกับเจ้าหนี้ได้ก่อนการชำระหนี้ครั้งต่อไปให้กับ ECB วันที่20กรกฎาคมนี้แต่ว่าล่าสุดผมเช็คเข้าไปในข่าวปรากฏว่า
เมื่อวานนี้มีการประชุมกันคนละก่อนครับแล้วมติคันยุโรปปรากฏว่ายังคุยกันไม่ได้นะคือมติคันยุโรปไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าสรุปอะไรได้การประชุมยาวนานถึง13ชั่วโมงคนละก่อนครับคุยกันไม่ได้นะครับยูโรกรุ๊ปหรือว่ารัฐมนตรีคันยุโรปจึงโยนเผือกร้อนก้อนนี้ไปที่การประชุมสุดยอดของยุโรปวันนี้ที่บราเซลให้ผู้นำไปตัดสินกันเองว่าจะเอาไหมกับข้อเสนอนี้ของกรีซซึ่งรายละเอียดข้อเสนอผมไม่พูดซ้ำละว่าเมื่อสักครู่ดร.กิติทัศน์รัชนินสรุปไปละครับว่านายกมนตรีเขากลับหลังยังไงเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองทั่วโลกไม่เป็นเหมือนกันหมดนะครับทีนี้เรื่องกรีซมันดีขึ้นแต่เดียวกันเรื่องของจีนก็ดีขึ้นมาแล้วก่อนครับคือจีนเนี่ยนะครับยังไงก็ยังเป็นจีนคนละก่อนครับจีนสามารถทำได้ทุกอย่างนะให้วัดบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองตั้งเป้าไว้คนละก่อนก่อนอันนี้เขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมเขาออกนโยบายต่างๆนานาเอ้ยจีนอุ้ยหุ้นลงไม่ขึ้นเลยนะมาอย่างยาวนานต้องการกระตุ้นเวลเอฟเฟกต์ก็ออกมาตรการมากระตุ้นให้ตลาดหุ้นมันขึ้นพอมันขึ้นปุ๊บมองว่ามันขึ้นแรงเกินไปก็ไปออกมาตรการมาชะลอมาคนละก่อนจำได้ไหมการห้ามใช้มาช่วงมาที่ต่างๆนานาพอมันขึ้นแรงเกินไปก็ออกมาตรการมาเบรกมันเบรกหัวที่มือแล้วก่อนครับพอมันลงแรงเกินไปก็ออกมาตรการมาอุ้มมันอีกทีนึงซึ่งเป็นมาตรการที่น่ากลัวมากกว่าแล้วก่อนครับคนละก่อนได้ออกมาครับว่าการขยับขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ในโลกนี้เนี่ยถ้าโดยกลไกตลาดก็เป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายถูกไหมถ้าหุ้นมันลงก็แสดงว่าซัพพลายมันมากกว่าดีมานด์ถูกไหมความต้องการขายมันมากกว่าความต้องการซื้อวิธีการแก้ปัญหาหุ้นลงของจีนง่ายมากกว่าแล้วก่อนครับก็ตัดซัพพลายมันซะคือหยุดการซื้อขายหุ้นครึ่งมากกว่าครึ่ง 70% ของตลาดซะเพื่อให้มันไม่มีอะไรขายไว้แล้วก่อนได้หรือไม่ฮะตรงข้ามออกมาตรการหนึ่งคือซื้อได้อย่างเดียวนะตอนนี้จีนเนี่ยขายไม่ได้นะครับครับตอนนี้มีเพิ่มดีมานด์มันก็เลยประเด็นก็คือหุ้นมันเงินมันก็เลยไหลกลับเข้ามาตลาดจีนครับตอนที่ผ่านมาครับมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นโลกสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ไว้แต่ก่อนเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในสัปดาห์เดียวนะแต่ว่าหลักๆเลยนะครับเป็นการไหลเข้าตลาดหุ้นจีนถึง 13,000 ล้านดอลลาร์วันนั้นก่อนคุณธนกรเนี่ยคุณธนกรจะลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าคุณธนกรมั่นใจอยู่แล้วนะว่าคุณธนกรซื้อหุ้นวันนี้อย่างน้อยๆก็ในวันนี้หุ้นมันจะไม่ลงมาต่ำกว่าราคาคุณธนกรซื้อคุณธนกรจะซื้อไหมโอ้เทหมดตัวเลยครับตอนนี้จีนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก่อนนะถูกไหมแต่ว่าถ้าจีนยังรัฐบาลยังคงไม่เลิกกฎนี้นะคือห้ามขายเนี่ยผมซื้อโอกาสที่ผมจะเจ๊งมันก็น้อยนะถูกไหมแต่ประเด็นก็คือวันนั้นก่อนครับมาตรการนี้เป็นมาตรการระยะสั้นนั่นเองอ่ะการฮอหรือว่าเอฟพีทำได้แค่ชั่วคราววันนั้นก่อนฮะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหลังจากที่จีนยกเลิกการซื้อหยุดการซื้อขายแล้วเนี่ยในหุ้น 70% ของตลาดเนี่ยหุ้นจะไม่ลงเรื่องนี้น่ากลัวคนนั้นก่อนเนี่ยนี่น่ากลัวครับการแคปิตอลคอนโทรลในตลาดหุ้นเนี่ยมันแย่กว่าการแคปิตอลคอนโทรล FX อีกนะคุณผู้ชมก่อนนะครับเพราะคนเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าเอาเงินเข้ามาซื้อแล้วแต่ขายไม่ได้คุณผู้ชมก่อนนะตลาดหุ้นเนี่ยถูกเทว่าเป็นตลาดหุ้นตลาดที่มีความคล่องตัวสูงสุดในการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะตลาดนึงเลยนะครับแล้วตรงนี้มันหายไปคุณผู้ชมครับริสกีเนี่ยมันขยับขึ้นแน่นอนแล้วนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปท่านผู้ฟังอย่าซึ่งไปมองว่านี่มันคือปัจจัยดวงมันไม่ใช่หรอกนะครับตรงกันข้ามถ้าคุณไปดูภาพใหญ่ในปีนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นโลกแม้ว่าจะยังคงมีเม็ดเงินไหลเข้า year to date ตั้งต้นปีนะครับ 23,000 ล้านดอลลาร์ก็จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือในจำนวน 23,000 ล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นโลกในปีนี้ของแต่ก่อนครับมันเป็นแรงผลักดันของพวกเฮดฟันพวก ETF ที่เล่นสั้นมากเป็นพวกคอสมันนี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วครับกองทุนพวกเฮดฟันแล้วก็ ETF เนี่ยเอาเงินเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นโลกเนี่ยถึง 95,000 ล้านดอลลาร์เลยก่อนครับขณะเดียวกันกองทุนที่เป็นกองทุนที่ลงทุนระยะยาวหรือว่าลองออนลี่เนี่ยขายออกมาแล้วถึง 72,000 ล้านเนื่องจากเกิดสภาพเดียวกันก่อนครับถ้าสถานการณ์ไม่แน่นอนที่มาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากยุโรปเกิดวันนี้เกิดคุยกันไม่รู้เรื่องหรือใกล้ๆช่วงเวลาที่เฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเม็ดเงินก้อนนี้มีโอกาสแล้วจะหุ้นโลกค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเลยแหละ
ท่านผู้ฟังต้องพิจารณาในภาพใหญ่นะครับตลาดหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะการรีบาวกลับขึ้นมาให้เด็กๆกินขนมกันแค่นี้เราอยากไปคิดว่ามัน V shape นะครับเรานะครับคิดว่า V shape จะโดนอีกช็อตจะโดนอีกช็อตนะครับในช่วงที่นิเคิลคนก่อนครับตลาดหุ้นไทยก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาน่าแปลกใจไหมไม่น่าแปลกใจเพราะลงมาที่แนวรับที่ผมให้ไว้เด็กมาแล้วก่อนครับ 1,460 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับแล้วดีกลับเลยนะครับแต่ผมบอกว่าผมยังไม่เชื่อสถานการณ์แบบนี้ยังไม่น่าเชื่อนะครับตราบใดก็ตามเซ็ตยังกลับไปปิดเหนือ 1,520 จุดซึ่งตอนนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100และ200วันยังกลับไปยืน1520ให้ผมเห็นกับตาไม่ได้ผมมองว่าไอ้แค่นี้แค่เทคนิคอลรีบาวคนเล่นสั้นก็รอขายทางกำไรคุณคนลงทุนระยะกลางรอได้สถานการณ์มันยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะต้องรีบร้อนเข้าไปลงทุนฝรั่งคนนั้นก่อนครับเขายังขายอยู่นะเราต้องบอกแต่กองทุนซื้อนี่ผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วถ้ากองทุนซื้อตามแนวรับข้างล่างแบบนี้มันไปได้ไม่ไกลผมอยากให้นึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพดูว่ากองทุนอันนี้ซื้อเพราะอะไรฮะที่ก็ฝันออกกันมากี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มาได้หน่อยเขาก็ขายแล้วถูกไหมเขาออกกองใหม่เก็บค่าฟรีอีกรอบหนึ่งนี่คือพฤติกรรมของกองทุนแต่โดยการพวก private fund กองทุนนี้รับบริหารให้กับชาวบ้านครับพวกนี้คุณต้องก่อนครับสถานการณ์ตลาดแบบนี้ความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับเจ้าของเงินที่เขาจ้างพวกกองทุนบริหาร private fund เนี่ยวัตกรเขาขาดทุนอยู่นะผมเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีคนละก่อนครับครับแล้วก่อนหุ้นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่1620จุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมคนละก่อนจำได้ไหมครับไปลงมา150จุดนะครับถ้าเขาไม่ได้พองผ่อนออกมาบ้างเลยตอนนี้เขาขาดทุนอยู่นะผมการันตีเลยว่าขาดทุนขึ้นมาเขาไม่มีทางเลือกอื่นคนละก่อนครับมีกำไรบ้างหรือว่าขาดทุนแล้วเขาจะต้องลดพอร์ตก่อนแล้วล่ะนั้นการขยับขึ้นมาของเซตรอบนี้ระวังจะเป็นโอกาสในการที่ทำให้นักลงทุนสถาบันคุณรายใหญ่บางเจ้าที่ไม่มั่นใจตลาดแล้วขายไม่ทันรอบที่แล้วขายออกมาอีกนั้นตลาดยังไม่สเตเบิลพอที่เราจะมองว่านี่คือจะเกิดการเกิด V shape หลายคนบอกบอททอมเอาท์แล้วเอ๊ะมันมีหลายบอททอมเอาท์เลยคือนักเรียนก่อนเนี่ยนะครับคนที่เคยบอกคุณเคยบอททอมเอาท์ไปแล้วมา2สัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาบอกมันก็ลงมาเยอะแล้วนะแต่ไม่พูดคำว่าบอททอมเอาท์แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ย 1,520 จุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100และ200วันเซ็ตยังกลับไปยืนให้ผมเห็นกับตาไม่ได้ผมยังมองว่าเป็นแค่เทคนิคหรือเปล่าเท่านั้นปัจจัยที่ซ่อนอยู่มีทุกปัจจัยนะครับเริ่มกันขึ้นตัวเรื่องของเซ็ตยังต้องระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะถ้าสัปดาห์หน้าอย่าเล่นพูดออกมาแล้วทิศทางมันชัดมากเลยว่าปีนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยแน่ตุลาธันวาเรื่องของจีนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้มันจะกลายเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบในระยะต่อไปเรื่องของกรีซผมสรุปเลยผมคาดว่าจะตกลงกันได้แต่นี่คือสิ่งที่จะจบในระยะสั้นแต่จะทำให้เกิดปัญหาระยะต่อไปซึ่งผมคิดว่าโปรตุเกสกับสเปนเอาตามอย่างบ้างนี่คือปัจจัยที่จะเกิดขึ้นช่วงหลังของปีตลาดหุ้นยังไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของปัจจัยที่ต้องตามต่อกันบ้างคือเห็นว่าสัปดาห์หน้าคุณก็คิดครับแต่หุ้นมีโอกาสบวกต่อนะบวกต่อได้บวกต่อได้นะเพราะถ้าคืนนี้เกิดกิ๊กตกลงกันได้ก็อาจจะบวกต่อได้เพราะปัจจัยในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจมันยังคงสนับสนุนต่อนะครับสำหรับนักเอกการดีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขบ้านนะครับมีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขการสร้างบ้านใหม่ของอเมริกาที่จะประกาศออกมาจะคงขยายตัวต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศออกมานะครับแต่ประเด็นนึงที่ผมอยากให้จับตามองคืออเมริกาจะมีการประกาศตัวเลข CPI หรือว่าเงินเฟ้อด้วยในวันศุกร์ตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเริ่มขยับขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือคีย์พอยต์อันที่สำคัญในการที่เฟดจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดจะเอนจอยอยู่นะกับตัวเลขค้าปลีกของอเมริกานะครับตัวเลขภาคการผลิตของอเมริกาที่น่าจะดีขึ้นตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยน่าจะดีขึ้นแต่วันศุกร์เนี่ยไม่แน่โดยเฉพาะหลังจากที่เยลเลนจะไปพูดที่คองเกรสวันพุธตลาดอาจจะมีการพักตัวลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ก็ได้นะครับท่านผู้ฟังต้องใช้ความระมัดระวังในการดูให้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับทีนี้ถามว่าปัจจัยเปราะบางคืออะไรทิ้งท้ายไว้ช่วงแรกไว้เท่านี้เองนะครับล่าสุดมอร์แกนสแตนเลย์นะครับได้
ขียนวิเคราะห์ตลาดหุ้นโลกออกมานะครับเขาทำกราฟมาน่าสนใจไว้ก่อนครับคือไทยเนี่ยเขาดูสองตัวใหญ่คือหนึ่งของเรื่องของเงินเฟ้อกับเรื่องของ GDP เขาบอกไทยตอนนี้ถ้าเป็นเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่จุดบอททอมเลยนะแต่ยังไม่ได้ฟื้นนะคือเราเนี่ยกำลังอยู่แอร์เรที่จะเป็นเงินฝืดก็ได้หรือจะเป็นบอททอมของเงินเฟ้อก็ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ต้องจับตามองให้ดีถ้าระยะต่อไปเศรษฐกิจไม่ฟื้นแล้ว CPI ดรอปลงอีกโอกาสที่เราจะติดปัญหานะครับภาวะเงินฝืดหรือว่าเงินเฟ้อติดลบยาวนานเกินกว่าที่คาดไว้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงขณะเดียวกันถ้าดูจากทิศทางของเศรษฐกิจมอร์แกนสแตนเลย์จิ้มให้เราอยู่ในโซนของการหดตัวนะหรือว่า contractionแม้ว่าจะ contraction ไม่มากแต่เป็นคือการหดตัวตอนนี้แล้วนี่คือปัจจัยเสี่ยงในเชิงของมหภาคครับซึ่งจะมีผลกับกำไรของตลาดหุ้นไทยในปีนี้ด้วยข้างหลังเราว่าถึงเรื่องกำไรตลาดหุ้นไทยแล้วไปดูกันหน่อยว่าในภาวะแบบนี้มันมีหุ้นกลุ่มไหนไหมที่อาจจะพอลงทุนระยะยาวได้ค่ะได้ค่ะงั้นคุณผู้ฟังก็ SMS มานะคะ487-4101หรือโทรศัพท์02-615-4101นะคะตอนนี้พักสักครู่นะคะครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนคุณนักการครับก็ตลาดหุ้นนะฮะรีบาวกลับขึ้นมากันแล้วกันนะครับคุณอาทิตย์มันคงไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าโอเวอร์โซลนะครับขายมากเกินไปแล้วครับก็ทำให้เกิดเงินว่างๆกันเยอะนะเป็นเงินกระไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถึง 25,000 ล้านเหรียญทีเดียวนะครับที่เข้าตลาดหุ้นโดยรวมโลกนะครับขณะที่ไปเข้าจีนไปถึง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าเยอะนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโลกก็ยังคงกังวลเรื่องของเฟดเรื่องของจีนเรื่องของกรีซอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี้นะครับเขาคงยินเล่นก็คงจะไปพูดนะครับกับสภาของเกรสนะครับก็คงต้องจับตาดูแต่ก็คงที่น่าก็คงไม่มีอะไรใหม่ก็คงจะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะคะแล้วก็บอกว่าการขึ้นเนี่ยที่ขึ้นมาที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่เทคนิคในบาทค่ะแค่เทคนิคบาทเท่านั้นนะคะไอ้ที่คิดจะไปเห็นว่ามันเป็น V shape นะคะบอกว่ามันไม่ใช่หรอกอันนี้มันแค่ค่าให้เด็กกินขนมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่ stable พอที่จะให้เกิด V shape ได้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะก็คือว่าต้องดูด้วยนะคะเรื่องของการประกาศตัวเลขบ้านใหม่นะคะแล้วก็อัตราเงินเฟ้ออะไรต่างๆของอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็อย่างดัชนีตลาดหุ้นนะคะคุณนสิทธิ์ก็มองนะคะว่าก็ยังไงก็ยังคงมองเหมือนเดิมค่ะว่าถ้าไม่สามารถที่จะไปหานะคะจุดยืนที่1520ได้นะคะซึ่งเป็นเส้น100วันกับ200วันนะคะครับมันก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลแล้วค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนสิทธิ์ต่อเนาะค่ะสวัสดีครั้งค่ะครับสวัสดีคุณธกรพิชภาครับค่ะครับคุณนสิทธิ์เมื่อกี้บอกว่ามองว่าหุ้นเนี่ยนะของไทยนะครับมีโอกาสที่จะบวกต่อนะครับแต่ว่าอาจจะช่วงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก็ระวังไว้ก็แล้วกันนะครับถ้ามันขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณนาสิทธิ์มองว่ามันยืน1520ได้ไหมผมคิดว่ายืนไม่ได้ครับเมื่อก่อนครับคือไปต่อได้คือถ้าคุณคือตอนนี้เมื่อก่อนครับผมก็แชร์ให้ฟังเมื่อก่อนวิทยาภาพด้วยก็แฟนคลับของเราหลายท่านก็น่ารักนะก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมั่นใจนะครับเอาไม่กลัวเหรอนะครับที่ทั้งผมและคุณแล้วก็ก่อนแล้วก็คุยกันมาตลอดของเดือนที่ผ่านมาว่าไม่ได้กลัวตกรถกลัวไอ้ทำไมถึงไปสวนกระแสชาวบ้านเขาอย่างนั้นนะว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาอยู่ภายใต้สังคมที่เขาประกันได้กันเยอะเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกิจมันดีมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็บอกไอ้มันไม่ดีนะคุณมันยังไปไม่ได้เราก็พูดอย่างนี้มาตลอดในพวกอาชีพโบรกเกอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ทั้งนักวิเคราะห์จริงๆนักวิเคราะห์ในตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยนะครับว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะนะครับหลังๆเซียนมันกำเนิดเยอะมากนักการโดยที่ไม่ต้องมีการสถาปนาเลยนะบอกเอ๊ะเราไปสนเขาบอกว่าจะไป 1,700-1,800 ใช่ไหมเราก็บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะใจเย็นๆเราก็ไปสวนเขามาแบบนี้ตลอดเราก็บอกว่าผมก็บอกว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมคนนักการพิจารณาเราไม่ได้ต้องการเป็นสตาร์ผมไม่ได้ต้องการเป็นโตโน่คนนักการผมไม่ได้ต้องการเป็นบี้หรือสตาร์มั้งค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราเป็นออเดียนเป็นผู้ฟังเป็นท่านผู้ชมไงค่ะเราทำตัวเป็นเพื่อนเรามองตัวเราเป็นเพื่อนเรามองท่านผู้ฟังเขาเป็นเพื่อนเรามองเขาเป็นแฟมิลี่กับเรา
แต่ท่านผู้ฟังที่อยู่กับเรามาคนนั้นก็แฟนคลับเราเนี่ยผมมั่นใจนะว่าเกิน 80% อยู่กับเรามานานนะค่ะคือเราย้ายกันมาสองสามครั้งแล้วคุณไว้ก่อนฮะเขาทำเรามาแล้วเรามองท่านผู้ฟังเป็นครอบครัวเราค่ะเราให้ความเห็นแบบไม่คอมเมอร์เชียลคุณไว้ก่อนฮะเพราะเราไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยเรามองไม่ดีเราก็บอกไม่ดีคุณไว้ก่อนเลยมองดีได้ไงใช่ครับแต่บอกเอ้ยแต่ว่าหุ้นมันลงมาเยอะนะถ้าเรามองว่ามันจะดีกับว่าทอมเอาเนี่ยเฮ้ยเราโอกาสเจ็บน้อยกว่านะผมถามว่าอะไรคิดเราไม่เจ็บกว่าคุณไว้ก่อนครับเราให้ข้อมูลที่เรามองว่ามันเป็นข้อมูลจริงๆนะท่านผู้ฟังเราเจ็บยังไงไว้ก่อนฮะอย่างเซตรอบนี้ครับ1520ถ้ากลับไปยืนได้แล้วมันดีจริงเราก็บอกโอเคกลับมาซื้อได้เหมือนกันนะคุณแล้วก่อนฮะเราไม่ต้องกลัวใครจะมาด่าเราคุณแล้วก่อนได้หรือเปล่าฮะคือถ้ามันดีจริงเนี่ยเราสามารถบอกให้คุณเฮ้ยมันน่าซื้อนะจริงๆได้คุณแล้วก่อนตอนนี้โบรกเกอร์เนี่ยที่เคยทำทาร์เก็ตกันไว้1,600-1,800ก่อนหน้านี้เป็นไงครับตอนนี้ทุกวันนี้เห็นลดลงมาเหลือ1,400 กว่า 1,500ทั้งหมดเลยคุณแล้วก่อนฮะแต่นั่นคือความรับผิดชอบที่มันแล้วแต่เขาไงแต่เรามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเราแล้วก่อนนะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยเราไปทำนั้นไม่ได้คุณผู้ฟังครับวันนี้เราบอกหุ้นขึ้นอีกสัปดาห์เราไปเจอท่านผู้ฟังบอกเราบอกหุ้นจะลงนะเวลาที่พอมันเริ่มขึ้นไอ้เราบอกให้มันจะขึ้นต่อแล้วพักมันก็ลงเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้คุณผู้ฟังนะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังแฟนคลับเราไม่ต้องกังวลผมว่าแล้วเราจะพาเรายืนยันอย่างนี้แหละให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วบอกว่าทำไมถึงบอกว่าเซ็ต1520มันไปยากเพราะว่า1กองทุนน่ะมันเล่นสั้นคุณผู้ฟังต้องเรียนอย่างนี้นะสองก็คือว่าฝรั่งเนี่ยมันยังไม่กลับมาตอนนี้เมื่อก่อนนะมันยังกลับมายากนะขายจังเลยผู้ฟังเดือนที่ผู้ฟังเราทราบไหมฮะผ่านมาแค่10 วันเนี่ยรวมเสาร์อาทิตย์เนี่ยฝรั่งขายมาแล้ว1,600 16,600เนี่ยขายเยอะแต่ต้นปีเลยครับพัด30,000 กว่าเลยนะยังขายเยอะอยู่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไทยเนี่ยมันถูกอันเดอร์เวทโดยซักเกอร์ไปแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะมาอันเดอร์เวทหรือว่าเฮ้ยเพิ่งจะมาขายพร้อมภูมิภาคเขามันไม่ใช่ในตลาดหุ้นท็อป10ของเอเชียเนี่ยตลาดหุ้นไทยไปตลาดเดียวเดี๋ยวคนแรกก่อนนะที่ฝรั่งขายมา3ปีติดแล้วนะนะครับ3ปีติดเลยนะมี2ปีติดมีมาเลย์นะ2ใน3เนี่ยอีกประเทศนึงคืออินโดแต่เราเนี่ย3ปีติดประเทศเดียวเลยนะงั้นการขายคือการสวิตหรือว่า exit โดยเชิงซักเจอร์อยู่แล้วถ้าสักเจอร์มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนทำให้เขาเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในเชิงของสักเจอร์หรือโครงสร้างเนี่ยโอนไม่กลับมูลก่อนนะแล้วถ้ามันไม่กลับมันก็ไปกันยากจะหวังท็อปเฟสจะหวังบลจ.เหรอคุยสั้นๆหมดเลยก่อนนะและนี่คือสิ่งที่ผมเตือนท่านผู้ฟังไว้ว่าเรายังมองสถานการณ์ยังไม่ประทับใจเพียงพอที่เราจะให้นักลงทุนของเราเป็นแฟนของเราเนี่ยที่เอาเงินออมของตัวเองมาลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยเข้าไปเทคลิสต์กับมันอีกผมกลัวว่ามันจะเป็นการดีดตัวขึ้นมาเพื่อล่อให้เราเข้าไปติดกับรอบหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งมากกว่าทีนี้ถามว่าในเชิงของตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันพอเก็บหุ้นในกลุ่มไหนได้ไหมเอาว่าเก็บอยู่นะคนแรกก่อนไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคือถ้าเก็บอยู่แล้วพอถือต่อได้ผมมองหุ้นในกลุ่มไฮยูยังได้อยู่หนึ่งหุ้นในกลุ่มสื่อสารตัวใหญ่ผมมองว่าเก็บได้นะเพราะสตอรี่ 4G เนี่ยพลิกยากแต่สตอรี่อื่นเนี่ยพลิกง่ายกว่านั้นก่อนนะเราเคยคาดหวังโครงการลงทุนภาครัฐต่างๆนานาโดยเฉพาะรถไฟฟ้าคนนั้นก่อนครับรถไฟพิพาทราบดีนะทำไปทำมาตอนนี้สร้างได้แค่สายเดียวนะปีนี้ที่เหลือได้เลยหมดอ่ะคนนั้นก่อนเคยโปรเจกต์พบประกันด้าไว้ว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่ทุกเย็นตอน6 โมงมีกราฟิกให้เราดูรถไฟวิ่งแค่เหลือสายเดียวคนนั้นก่อนนะครับแล้วเราจะยังไงต่อไปแล้วก็ได้ไหมผมว่า 4G ผมคิดว่ายากแล้วแต่ว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารตัวใหญ่เนี่ยนะครับผมคิดว่าพอเก็บได้นอกจากนั้นแล้วนะหุ้นในกลุ่ม property fund infra fund เนี่ยเก็บได้เพราะเฟนดอกเบี้ยตอนนี้ขาลงแม้ว่าจะลงได้อีกไม่เยอะแต่ผมมองว่าสิงหานี้น่าจะมีการปรับลงดอกเบี้ยอีกซึ่งถ้าดอกเบี้ยลงหุ้นในกลุ่ม property fund เนี่ยฟันจะได้ประโยชน์ในเชิงเทคนิคอยู่แล้วเทคนิคนะไม่ใช่เทคนิคเทคนิคครับอีกกลุ่มนึงผมมองว่าหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็น่าสนใจก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าล่าสุดมอร์แกนสแตนเลย์ได้มีการออกผลวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มยูทิลิตี้ในอาเซียนออกมาเขามองโกลเนจี่เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับเขาบอกว่าปีนี้จะจ่ายปันผลประมาณสัก 5.1% ยิวนะส่วนปีหน้าอาจจะดับเบิ้ลไปเลยเป็น 7.7 ท่านฟังก็ลองหาข้อมูลต่อแล้วกันตามโบรกเกอร์ต่างๆว่าโบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เขามองโกลเนจี่เป็นยังไงนะครับถ้าเขามองเห็นทางเดียวกับมอร์แกนสแตนเลย์ก็พิจารณาการลงทุนได้ท่านผู้ฟังก็ส
ให้เป็นข้อมูลแล้วกันแต่ในเชิงของตลาดผมยังมองว่ายังคงมีความเปราะบางเป็นอย่างมากครับฝรั่งดีขึ้นไปฝรั่งยังผมว่ายังทยอยขายอยู่นะยังขายได้อีกครับยังขายได้อีกนะคะทีนี้มาคำถามคุณผู้ฟังนะคะคุณอาศิษฐ์ถามมาเยอะมากเยอะเลยเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มแบงค์ครับค่ะว่าหุ้นคือตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้หลายคือบล็อกเกอร์เนี่ยหุ้นมันลงมาเริ่มลงมาเยอะเข้าเนี่ยก็เริ่มมีการปรับประมาณการมากประเด็นหลักของแบงก์ตอนนี้เป็นเรื่องของ asset quality เป็นหลักแหละในตอนนะครับโกสเนี่ยมันผมว่าโกสไม่ใช่ประเด็นนะเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าโกสแบงก์ในปีนี้ก็คงไม่ได้เยอะมากนะครับประกอบกับช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ก็ทำสินเชื่อได้ตามเป้าไว้ก่อนครับคือน้อยตามเป้าแต่มันก็ยังโตนะโตน้อยตามเป้าประเด็นหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ asset quality หรือคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าที่ผมมองว่านี่แหละปัญหาคนที่ยังไม่มีผมว่ารอซื้อได้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วข้างบนไม่ได้ขายผมว่าคุณจะต้องถือต่อครับอย่าไปขายเลยครับเพราะหุ้นกลุ่มแบงค์มันคงต้องมาแหละในอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่าไอ้ขายตรงนี้ไปก่อนดีไหมแล้วเก็บเงินไว้รออ่อนตัวต่ำกว่านี้ก็รอเศรษฐกิจตัวขึ้นแล้วกัน1520ไม่ผ่านกว่าจะขายมาก่อนก็ได้สักครึ่งนึงแล้วถือเงินสดไว้ค่ะทีนี้บอกว่ายังไม่ซื้อเนี่ยจะซื้อได้ตอนไหนถ้าคนเล่นระยะกลางก็คือ1520จะไปยืนได้ค่อยว่ากันหรือให้เซ็ตมันถอยตัวลงมาหน่อยคือเป้าข้างบนเนี่ย1520เป็นจุดหมุนอยู่แล้วแต่ว่าแกะข้างล่างเนี่ยผมขอพิจารณาเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วกัน1520รอบนี้ดีดไม่ผ่านเฮ้ยแล้วเราเคยจำได้คุณพี่พาเขาบอกเราบอกว่า1480ถ้าดีดไม่ผ่าน1530จะลงมา1460ค่ะวันนี้ลงมาละอืมคือคุณก็เด้งเหมือนกันเด้งรอบนี้1520ไม่ผ่านถ้าไม่ผ่าน1440ก็เป็นแนวรับต่อไปค่ะทีนี้มาที่ตัวคือจริงๆแล้วอยากให้จับไปที่ตัวแต่ละแบงค์ด้วยนะเพราะถามมาแต่ละแบงค์แต่มันเรียกว่าเกือบจะเหมาหมดทั้งคือตอนนี้ทั้งกลุ่มที่ลงมาเยอะค่ะนะครับแล้วถ้ามันจะกลับจริงๆเนี่ยแบงค์แรกที่คุณต้องมีก็คือเคแบงค์จบเลยตัวเดียวค่ะเพราะลงมาเยอะถามว่ามันยังดีอยู่ไหมผมว่าในระยะยาวยังดีอยู่แล้วถ้าฝรั่งจะกลับตัวแรกก็คือเคแบงค์นั่นแหละนะค่ะเอาอย่างนั้นละกันนะคะเพราะว่าถามยกหมวดเลยเนี่ยทั้งกลุ่มแบงค์เลยนะคะเอามาที่หุ้นอื่นอย่างเช่นบิ๊กซีค่ะครับคือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมทิ้งไว้ที่เดียวแล้วกันนะครับคือถ้าคุณมีแบงค์เยอะไปหมดเลยเนี่ยเยอะแยะแต่แตกกันไปหมดเลยเนี่ย1520รอบนี้ถ้าไม่ผ่านคุณขายทุกแบงค์เลยก็ได้ครับแล้วเก็บเงินมาซื้อเคแบงค์ตัวเดียวจบเลยนะง่ายดีค่ะนะครับค่ะเดียวกันนะครับบิ๊กซีนะครับราคาลงมาค่อนข้างที่เยอะในช่วงก่อนหน้านะครับผมมองว่าช่วงสั้นเนี่ยเรื่องของการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศเนี่ยกระทบทุกบริษัทที่เกี่ยวกับค้าปลีกเลยแหละนะครับแต่ว่าบิ๊กซีอาจจะโดนเยอะหน่อยนะครับในเชิงเทคนิคนะครับแต่ใดก็ตามราคาหุ้นยังกลับไปยืนเหนือสัก195ไม่ได้นะครับทิศทางยังเป็นสถานการณ์ไซด์เวย์ยังไม่ขยับขึ้นครับอ๋อนี่เขามีที่195เลยเนี่ยกระดุดตรงนั้นแล้วกันนะคะพี่ทรูไอเอฟค่ะโอเคทรูไอเอฟถือได้ครับค่ะนี่อินฟาฟันที่ผมมองว่าดีนะนะค่ะแล้วก็อีแกน IF ด้วยถือได้ทั้งคู่นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าอีแกน IF ยูอาจจะน้อยหน่อยประมาณ 5% แต่จะเข้าตลาดสัปดาห์หน้าใช่ไหมใช่ครับก็วันจันทร์นี่แหละผมเพิ่งรู้วันจันทร์นะครับแต่ทัวร์ IF ก็ประมาณสัก 7% ก็ถือว่าโอเคครับได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าเพิ่มก็จะมีความเสี่ยงเรื่องที่มีเรื่องกสทช.ตอนนี้ผมมองว่าไม่ใช่ในยะเท่าไหร่นะค่ะปตท.สผ.ค่ะปตท.สผ.นะครับยังคงไม่จบไม่สิ้นกับเรื่องของผลกระทบจากการตกลงของราคาน้ำมันนะครับซึ่งไตรมาสนี้ก็จะโดนเรื่องของ FX ก็ไปอีกนะครับในเรื่องของงบไตรมาสที่2โบรกเกอร์ไปทีวีงบไตรมาสที่2ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมมองว่าราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะครับถ้าจะเก็งกำไรก็ทำได้ถ้าจะติดคันล็อตคือ100บาทครับส่วนแนวต้านคือ110บาทถึง115บาทครับค่ะ TPIPL คือตัวเนี้ยช่วงก่อนหน้านี้คนพยายามที่จะเชียร์กันเยอะเลยกันสุดท้ายก็ลงมาแบบในระนาบเหมือนกันแต่ว่าช่วงสั้นราคาเริ่มตั้งไข่ได้แต่ผมก็กังวลนิดนึงนะครับว่าแนวรับ2.82เนี่ยนะครับถ้าคุณจะเก็งกำไรคุณต้องมีวินัยกับตรงนี้มากๆเลยนะเพราะถ้ามันไม่หลุด2.82เนี่ยโอกาสขึ้นไปเล่นเหนือ3บาทมันก็มีนะสัปดาห์หน้านะครับแนวต้านก็คือ3.10แต่แนวรับและจุดหมุนสำคัญตรง2.82เนี่ยต้องมีวินัยพอสมควรถ้าหลุดต้องขายก่อนครับไอร่ามีอยู่บาท 93ถือต่อดีไหมบาท 93นะครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่2.50 บาทนะครับผมว่าถ้าราคาหุ้นยังพ
ยืนเหนือ2.40 บาทน่าจะถือต่อได้ครับคุณต่ำเลยล่ะค่ะนะคะสเต็กค่ะสเต็กนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงครับแล้วก็ดรอปลงมาแรงพอสมควรในช่วง2ที่ผ่านมาช่วงนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับถ้าถือระยะยาวนะครับต้นทุนไม่ได้สูงมากคือต้นทุนต่ำกว่า20 บาทพอถือได้ครับค่ะแล้วจะเข้าซื้อผมคิดว่ารอก่อนไม่ต้องรีบร้อนครับIBLIVL นะครับราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าผันผวนในเชิงขาขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงมันหนักนะครับต้นผมมองอย่างนี้ครับว่าดิบขึ้นเป็นโอกาสขายแล้วกันนะครับราคาหุ้นปิดมาถึง27 บาทนะครับแนวต้านสำคัญที่ดูแล้วถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านอีกรอบคือ28.50 บาทตรงนั้นต้องขายก่อนอันนี้กุ้มใจมากโซล่านะครับมีทุนอยู่16 บาทค่ะคือช่วงหลังๆเนี่ยราคามันเริ่มไม่ตอบสนองอะไรเท่าไหร่ครับพี่ป่าครับล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องของกระบวนการนะครับนะโรงไฟฟ้าใหม่ๆเรื่องของ Renewable Energy อย่างเรื่องของFIT เนี่ยนะครับกลุ่มโซล่าก็ไม่ได้ขยับเท่าไหร่นะแต่ช่วงที่ราคาหุ้นลงมาเยอะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะแนวรับและคลอสสำคัญคือ14.30 บาทถ้ายืนได้พอถือสู้ต่อได้ครับแต่แนวต้านสำคัญคือ15.30 บาทครับCTN ค่ะ CTN ใช่ไหมครับค่ะที่เป็นถือต่อได้ครับหุ้นช่วงสั้นยังเป็นลักษณะการเล่นโปรฟิตรันต่อได้ครับแนวรับสำคัญและเป็นจุดหมุนคือ27 บาทต่อ47.50 บาทนะครับถ้ายืนได้พอถือกินกำไรต่อได้ครับค่ะทีนี้หุ้นแบงค์นะคะที่บอกว่าขายทุกตัวมันเคยก็ได้แล้วก็ออกมาที่เคแบงค์อันเดียวอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นถ้าจะเปลี่ยนมันลงมาเยอะหมดค่ะแล้วไงต่อครับค่ะทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็มาซื้อไอ้กลุ่มสื่อสารเลยได้ดีไหมมันต่างกันนะถ้าคุณยังไม่เชื่อมั่นในตลาดคุณจะขายไปก่อนแล้วก็ถือสื่อสารได้ดีปัญหาครับถ้าสมมติว่าในกรณีกระดาษตลาดมีการกลับตัวถ้าอย่างเช่น1520เกิดยินได้ก็ต้องกลับไปซื้อแบงค์กลับเหมือนกันนะตัวแรกๆก็คือเคดังที่จะมีการดิ่งตัวก่อนแต่ถ้าสมมติตลาดยังต่ำกว่า1520ทำได้ครับค่ะถ้าแบงค์ไม่ขึ้นก็คงหวังยากที่จะมันขึ้นกับต้นทุนคุณพิจารณาขึ้นนะถ้าต้นทุนติดแบงค์อยู่ต่ำมากๆเนี่ยก็ไม่ทำให้สวิตหรอกครับก็ถือต่อไปครับคุณนาสิชวนมีคนมาชวนไปลงทุนในหุ้นจีนไปเสี่ยงดีไหมตอนไม่ครับไม่คุณพี่พังแล้วก่อนตลาดหุ้นจีนเนี่ยหรือว่าเอเชียเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบผมต้องบอกให้ว่ามันเอาสองกระดานมารวมกันนะคือเสี่ยงไฮกับเซินเจิ้นถูกไหมใช่คุณพังแล้วก่อนครับตลาดหุ้นเซินเจิ้นเนี่ย PE 33 เท่าคุณพังแล้วก่อนนะแล้วที่โดน SP เป็นส่วนใหญ่อะตลาดนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาลงให้ทีคุณแล้วก่อนยังเสี่ยงเกินไปครับคิดว่าตลาดแบบนี้ถ้าเราแล้วผู้ระยะกลางนะครับก็สมาร์ทอินเวสเตอร์อย่างอาจารย์เราว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสี่ยงหรอกครับแต่ถ้าผู้ฟังทิ้งท้ายไว้นี้นะผมมองว่าตลาดหุ้นถ้าจะคอลเลกหรือว่าพักฐานจะพักฐานแค่ไตรมาส3นั่นแหละไตรมาส4มีโอกาสกลับมาขึ้นอีกรอบเลยเพราะอะไรที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะก็ต้องจับสายดีนะครับเพราะว่าในเชิงสถิติสัปดาห์หน้าผมจะมาพูดให้ฟังว่าเกิดได้ก่อนก็ได้ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกเมื่อเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปี2004เนี่ยหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นจะค่อยๆขยับขึ้นนะค่ะได้ค่ะทิ้งประเด็นไว้สัปดาห์หน้ามาต่อนะแล้วก็มาว่ากันนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีครับเช่นกันครับเวลาวันนี้เราหมดแล้วนะครับคงมาพบกันในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์คุณพิชภาจะไปอยู่ที่อุบลนะฮะไปรับมือกับงานสมาร์ทมันนี่นะครับที่อุบลนะครับวันนี้คุณพิชภาสังมังกรและผมขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ